สวัสดีครับนำหัวข้อนะครับเพียงวลา1นละ1บาทกว่าๆนะไม่ถึงบาท50ด้วยนะฮะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในส่วนของอจุดเริ่มต้นการเป็นช่างซ่อมมือถืออย่างเป็นระบบนะครับหรือพูดกันตรงๆเลยคือถ้าเริ่มติดกระดุมถูกเม็ดนะเม็ดต่อไปเนี่ยเราก็จะสามารถ ได้อย่างถูกต้องนะฮะสื่อที่ในราคานี้นะครับก็คือเฉลี่ยปีละ400บาทเนี่ยนะฮเราจะได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของสื่อวันคลิกนะครับซึ่งก็จะได้1ปีเต็มนะสองก็คือวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์นะสำหรับวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์นี้ไม่มีจำกัดนะ ดูไปเรื่อยๆนะครับไม่มีไม่มีระยะเวลากำหนดนะคือทันทีที่เข้ามาสมัครวันคลิกแล้วได้สื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่สามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับก็ขอทักทายนิดน,นึงนะครับสวัสดีคุณสมเด็จนะครับนะะมาดูรายละเอียดของวันคลิกนะฮะคือวันคลิกเนี่ยจะมีรายละเอียดที่อัปเดต เรื่อยๆนะฮะก็ในส่วนของการเข้าไปใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีรุ่นต่างๆนะทีนี้นะฮะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็อธิบายที่กระชับนะครับก็คือทุกๆจุดที่เราคลิกเข้าไปนะฮะก็จะมีรายละเอียดทุกๆจุดที่เป็นนะฮะหนึ่งตั้งแต่ภาพของการซ่อมนะ นะครับภาพของจุดวัดไฟนะฮะวันคลิกก็คือคลิกครั้งเดียวนะฮะคือคลิกครั้งเดียวเนี่ยจะมีอะไรที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับโดยปกติแล้วหลายท่านอาจจะใช้สื่ออื่นน,นะซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อที่ดีดีมากๆแล้วสื่อสื่ออ,อื่นนะฮะแต่สื่อที่ผมทำนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคลิกครั้งเดียวนะฮะในหัวข้อนั้นนั้น,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 นะเช่น คลิกไฟ Vbat เนี่ย Vbat ก็จะมีเรื่องของขั้วแบตเตอรี่นะซึ่งขั้วแบตเตอรี่ที่ใช้งานจริงๆก็มี3ขั้วแต่ขั้วสำคัญก็คือขั้วบวกกับขากลางนะฮะหรือขา SWI อนะ่ะอันนี้ก็ก็จะมีรายละเอียดที่เราคลิกครั้งเดียวนะมันก็จะเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางนะฮะผ่านอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นเส้นทางของจุดวัดไฟ อะอย่างอย่างละเอียดนะก,ก็คือคลิกหนึ่งครั้งไปสิ้นสุดที่ปลายทางเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นสื่ออื่นเราจะต้องคลิกถึง2-3-4ครั้งถึงจะเห็นภาพทุกๆจุดนะฮะในเส้นทางที่มีความสัมพันธ์กันะนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของปุ่มเอ็กซ์ต้านะอันนี้สำคัญนะครับปุ่มเอ็กซ์ต้าจะเห็นว่าเรานเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มเอ็กซ์ต้าเนี่ยนะครับแล้วก็ คลิกที่ไดแกรมนะก็จะมีไดแกรมปรากฏขึ้นมานะอันนี้เราก็ได้เห็นว่าในไดแกรมนะครับมันมีความสัมพันธ์กับจุดวัดไฟบนบอร์ดนะนะก็เริ่มตั้งแต่ไฟจากขั้วบวกของแบตเตอรี่เราจะได้รู้ว่าแบตเตอรี่มาจาก คอนเนคเตอร์อะไรนะฮะอยู่ในวงจรหน้าที่เท่าไหร่นะครับเลขกลมๆนี่ก็คือเลขหน้าวงจรเช่อนอ,อยู่ในวงจรหน้าที่22นะแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังอุปกรณ์ปลายทางเช่นวีแบตปไทยกิสนะครับอยู่หน้าที่21นะแล้วก มีการอนุกรมเช่นขากลางอนุกรมผ่านรีสิเตอร์ค่า100โอห์มนะฮะผ่านมอสเฟตนะครับ,น et, นรบในมอสเฟตตัวนี้ก็จะต้องมีไฟวิ่งมานะที่าขาขาเกตนะฮะแล้วก็มีอาพุนอะัพนะฮนะเพื่อให้สถานะทางโลจิกเนี่ยเป็นแอคทีฟไพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการแยกสีให้เห็นนะครับก็คือฟ้า เขียวม่วงอ่าซึ่งเราก็สามารถไล่จุดจากจุดต้นทางเนี่ยนะครับอ่าก็คือฟ้าเขียวนะครับสุดท้ายก็ไปจบที่อ่ม่วงนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับสวัสดีคุณปื้มโมบายนะครับสวัสดีสวัสดีรับซ่อมมือถือของตาเพชรน,นะครับตาของตาเพชรล่างนะครับ อ่ะแล้วก็เอ่ะ,อะ,อะก็ยังมีในส่วนของเดี๋ยวสักครู่นะครับอโอเคก็ยังมีในส่วนของอ่าสื่อที่ เป็นวงจรนะครับหรือสกิม m า t ติกนะฮะสกิมาติกคือสื่อที่เห็นเนี่ยนะครับ1นึ่งคลิกนะฮะเพียง1นึ่งคลิกนี้เราได้อะไรบ้างนะฮะก็จะได้หเรื่องของนะไดแกรมละนะฮะไดแกรมนี้ก็จะมีทุกๆจุดที่ไฟนั้นวิ่งผ่านไปนะครับ2ก็จะมเีเส้นทางของไฟนะฮะที่ผมทำเป็นเส้นสีแดงนะครับ เส้นทางไฟที่ทําเป็นเส้นสีแดงนะฮะแล้วเมื่อกี้นี้นะขา,าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะเป็นขา,ขาที่เป็นสีแถบสีต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ทําเป็นแถบสีให้หชัดเจนนะครับเช่นสีแดงก็เป็นไฟนะฮะเมื่อกี้นี้ขา2ข,ขากลางนะครับก็จะเป็นแถบสีฟ้านะฮะไปอนุกรมกับ R เป็นแถบสีเขียวนะฮะ จากสีเขียวสิ้นสุดที่สีม่วงนะครับจากสีเขียวนะสิ้นสุดที่สีม่วงซึ่งก็จะตรงกับขาของไดแกรมนะอ่ะเนี่ยนะก็จะมีไฟที่วิ่งเข้ามาซึ่งก็ตามไดแกรมนะก็จะเป็นอย่างนี้นะสีฟ้าสีเขียวสีม่วงนะครับแล้วก็มีไฟวิ่งเข้าไปนะครับโอเคนี้ก็คือเส้นทางของสื่อวันคลิกนะครับ ซึ่งก็ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะครับมีเยอะมากนะฮะคือสื่อเหล่านี้เนี่ยเราพัฒนาแทบทุกวันนะฮะหรือก็จะมีพวก power step by step นะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของอภาพ a n i m เมชันนะครับสำหรับที่เป็นมือใหม่แล้วอยากเห็นเส้นทางของไฟ ว่าเป็นสเต็ปยังไงซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่า,าทุกๆไฟเนี่ยผมก็พยายามทำภาพหรือทำสื่อที่มันมีคำอธิบายควบคู่กันอย่างละเอียดมากขึ้นนะครับนะอันนี้เราเรียกว่าภาพแอนิเมชันนะครับก็จะเป็นสเต็ปของไฟเป็นสเต็ปสเตซึ่งเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็ รายละเอียดนี้สามารถที่จะดูในวันคลิกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตปของไฟที่วิ่งเป็นสเตปสเตปไปนะลำดับก่อนหลังของไฟนะอ่ะในเมาส์พอยต์นะฮะอ่าในปุ่มเอ็กซ์ต้านี้มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะเช่นเมาส์พอยต์เมาส์พอยต์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเมาส์ชี้นะฮะมีคำอธิบายนะครับ เมาส์ชี้มีคำอธิบายซึ่งก็จะอธิบายถึงเรื่องราวของหน้าที่อุปกรณ์ขาต่างๆนะครับของส o c กตนะขาต่างๆของส c k กตหรืออุปกรณ์ที่เป็น IC ต่างๆนะครับทั้งภาค AP แล้วก็ภาคเบสแบนเนี่ยเพียงนำเมาส์ไปชี้นะก็จะมีรายละเอียดอ,อย่างชัดเจนนะ อันไหนที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม<ๆ>เช่นนำเมาส์ไปชี้อีกครั้งหนึ่งก็จะมีโครงสร้างนะฮะหรือพวกอินดักเตอร์คอยล์ภายในอุปกรณ์ที่อยู่ภายในนะครับหรือไดแกรมนะฮะไดแกรมที่อยู่ภายในนะะใต้นะฮะอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็ยังมีโครงสร้างภายในให้รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีนัดเชี่อะไรนะฮะ ยังมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับนะหรือทุกๆซ็อกเก็ตเนี่ยนะครับก็จะมีไฟเส้นทางไฟที่เป็นชิดตัวหนังสือสีแดงนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะครับนะสวัสดีทุกๆท่านที่กำลังรับชมนะครับสวัสดีคุณมานิตผมทองนะฮะอันนี้ก็ในวันคลิกนะครับคือเฉลี่ยเนี่ยที่เข้ามาดูวันละ1บาท 1.65นะฮะเดี๋ยวผมคำนวณให้เห็นแล้วกันคำนวณให้เห็นดูนะว่าปีละ400นะครับหาร365วันที่เข้ามาชมเฉลีย่ยแล้ววันละ1.958กนะฮะก็คือวันละไม่ถึงวันละบาทนิดๆน,น,น,นะฮะ นะถ้า1.5นี่คือบาท50 1.25นี่คือบาทสลึงอันนี้ยังไม่ถึง1.1เลยนะครับนะคือยังไม่ถึง1บาทสลึงนะแต่เราสามารถดูวันละ1บาทเฉลี่ยแล้วกันนะเฉลี่ยวันละ1บาท25แล้วกันนะครับคิดง,ง่ดงงงายๆนะ ที่เราเข้ามาดูอะไรมากมายนะฮะยังได้ศึกษาคลิปวิดีโอต่างๆนะฮะรวมทั้งคลิปต่างๆนี้วันละหนึ่งบาทสลึงนะฮะจะดูวันละกี่ชั่วโมงก็ได้นะครับอ่ะแล้วที่สำคัญเลยคลิปนะะวิดีโอเนี่ยถึงแม้ว่าวันที่ครบหนึ่งปีแล้วคลิปวิดีโอจะไม่ตัดนะครับยังดูได้ต่อเนื่องนะฮะจนกว่า จะไม่มี Facebook แล้วกันนะครับก็ดูได้ไปเรื่อยๆ,ๆนะอ่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดนะแต่ก็ยังมีอีกนะครับเช่นเมาส์คลิกไดแกรมอ่ะนะอันนี้ก็สำคัญนะครับเมาส์คลิกไดแกรมเนี่ยนะเพียงนำเมาส์ไปชี้บนเส้นทางไฟอ่ะนะเมาส์ชี้บนเส้นทางไฟแล้วก็จะเห็นชื่อของไฟปรากฏขึ้นมา ทนะุกๆเส้นทางนะครับทุกๆเส้นทางของไฟที่สําคัญสําคัญนะเพื่อ,อเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับอันนี้คือแค่คลิกนําเมาส์ชี้ก่อนแล้วก็มีชื่อของไฟคลิกอีกหนึ่งครั้งที่ชื่อของไฟก็จะปรากฏจุดวัดไฟนะให้เห็นว่าไอ้ไฟที่เราชี้แล้วคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของจุดวัดไฟต่างต่างอีกมากมาย นะอันนี้เราเรียกว่าเมาส์คลิกไดแกรมนะฮนะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะครับนะฮนะสมมติจุดนี้นะอยากรู้ว่าไฟที่ไปเลี้ยงซ็อกเก็ตของกล้องเนี่ยนะครับคลิก1ครั้งนะจุดนี้ก็จะวิ่งเข้าไปที่ซ็อกเก็ตของกล้องนะโดยทันทีนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮนะ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งก็ยังอยู่ในปุ่มเอ็กซ์ตานี้นะและยังมีในส่วนของอะวันคลิกวิดีโอนะครับทุกๆไฟที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับนะ,ค,บะคนที่สมัครเข้ามานะฮะก็จะได้เข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มเพื่อดูวิดีโอเช่นสมมติว่า ผมคลิกไฟล์ v t a นะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของวิดีโอ VBAT นะครับหรือลงนะามาดูจุดอื่นต่อนะผมยกตัวอย่างรุ่นอื่นบ้างนะครับสมมติว่า,เ,าเราคลิกไฟล์ v m a i n ใน iPhone X นะครับคลิกไฟล์ v m a i n นะก็เช่นเดียวกันนะฮะ ไฟว d ด m เ i n มน iPhone X ก็จะมีรายละเอียดนะะก็จะเห็นว่า VD ด m เ i n นเนี่ยนะครับมีจุดกำเนิดมาจาก IC t ีไทกิสนะฮะก็จะวิ่งเข้าไปใน IC ตัวไหนก็นแล้วแต่นะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเห็นเป็นภาพ a อนะิเมชันนะครับแล้วก็จะเห็นเส้นทางที่วิ่งอย่างต่อเนื่องนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะ,อะเราก็ยังเห็นรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อ,นะอนนี้ก็จะเป็นจุดวัดไฟ ppvdd m a i n ใน iphone x นะครับก็จะเห็นทุกๆอุปกรณ์ที่อยู่บนบอร์ดที่เป็นไฟ ppvdd m a นะหรือบอร์ดนั้นที่มีด้านนอกหรือเอาไซด์บอร์ดเราก็สามารถที่จะ นำเครื่องมือไปวิเคราะห์หรือวัดไฟตรงจุดต่างๆบริเวณนี้ได้นะครับนะอ่ะแล้วยังมีอะไรอีกนะก็ยังมีในส่วนของวั click video. นคลิกว v ดีโ o นะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูก่อน one คลิกนะก็จะมีไดแแรรมให้เราเห็นอะอันนี้เป็นไดแแรรมภาพนิ่งนะครับอ่ะมีทั้งไดแแรรมภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไดแแรรมภาพนิ่งก็จะเห็นเส้นทางของไฟ ppv d d m a i n เนระาคลิกไฟไหนเราก็จะเห็นเส้นทางของไฟนั้นนั้นนน,นะที่วิ่งเข้าไปใต้ไอ,อเข้าไปใน IC ต่างๆตัวต่างนะฮะแล้วก็ที่ปุ่ม extra ก็ยังมีในส่วนของวงจรน,นะอันนี้จะเป็นวงจรที่เราแยกหรือคัดออกมาต่างหากนะครับเช่นไฟ ppv d d m a i n เนี่ยสมมติว่าวงจรมี100กว่าหน้านะฮะ v d d d m a i n จะมีอยู่ทั้งหมด 24, 24หน้านะฮะผมก็จะคัดไฟ p p v d d d m a i n ที่เป็นเส้นสีแดงนะครับทั้งหมด24หน้านะให้เห็นว่า p p v d d m a i n เนี่ยนะครับในแต่ละหน้าเนี่ยวิ่งเข้าใต้ C อ,อะไรผ่าน C อะไรนะนะนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เ,เราสามารถดูได้นะครับนะ ก็อย่างที่ย้ำนะครับเพียงวันล,ละบาทสลึงนะเราก็สามารถดูสิ่งเหล่านี้ได้นะแล้วก็ตรงนั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถที่จะดูนะพวกเมาส์ชี้มีคำอธิบายในรุ่นต่างๆอีกนะครับอย่างอย่างยกตัวอย่าง iPhone X นะฮะ ก็ยังสามารถดูเมาส์พอยต์ะ Point, นะครับหรือเมาส์ชี้มีคำอธิบายคืออุปกรณ์ทุกตัวบนบอร์ดนะฮะเราสามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์แต่ละชุดทำหน้าที่อะไรหรือคอนเนคเตอร์มัง่งมายนี่ยมีคำอธิบายทุกจุดมีไฟสีแดงตัวที่ตัวังสือสีแดงกำกับนะครับนะอันนี้ก็จะมีคำอธิบายที่เห็นเด่นชัดนะครับนะเอาเป็นว่าอุปกรณ์ที่สำคัญทุกตัว มีคำอธิบายทั้งหมดะฮนะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจำนะครับนึกไม่ออกว่าแต่และตัวทำหน้าที่อะไรก็เพียงนำเมาส์มาชี้นะแล้วก็ก็จะได้เห็นหนะ้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัวทุกทุกรุ่นนะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูต่อนะครับเดี๋ยวยังมีอะไรที่เป็นสาระเพิ่มอีกนะฮในเพียงวันละหบาท25นี้นะฮะ ก็ทุกๆจุดนะครับที่เราคลิกเข้าไปะนะอ,ะอย่าง Intel ก็ได้นะครับ iPhone XS Max ก็ได้นะครับ XS Max นะฮะดู p p v d d m a i n นะครับ, d d รบก็จะมีนี่ก็เป็นจุดวัดไฟใน XS Max นะครับนะ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในส่วนของวงจรน,นะครับนี่ผมกำลังเปิด XMAX s Max ให้ดูนะครับว่ามันคุ้มขนาดไหนวันละ1บาท25สตางค์นี่นะครับได้จนถึง XMAX s Max นะฮะอ่ะ,ะก็จะได้เห็นเส้นทางของไฟต้องบอกก่อนนะครับสื่อพวกนี้ผมทำในระยะเวลาที่นานมากนะฮะ นานมากๆนะครับใช้เวลาสะสมการทำงานถ้านับเป็นชั่วโมงนี่หลายน่าจะหลายหลายพันชั่วโมงนะครับนะทำมามา3ปีกว่าจะรวบรวมยอดให้เห็นเนื้อหาที่อัปเดตจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นมันประเมินค่าของเวลาเพื่อแลกเป็นเงินแค่ที่เราเสียวันละบาท25ต่างนี้ไม่ได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็คือ ในเมื่อทำมาแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาใช้สื่อที่ดีและมีประโยชน์จริงๆนะฮะซึ่งยังไงเราก็ทำด้วยตัวเราเองได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลามากๆนะครับแล้วก็รายละเอียดถึงต่างๆอีกที่มีอีกเยอะแยะนะครับอลองดูนะฮะก็ยังมีในส่วนของวันคลิกวิดีโออันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับคือทุกคนที่เข้ามาแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการเข้ามาใช้ เข้ากลุ่มวันคลิกวิดีโอนะฮะซึ่งบางวิดีโอเนี่ยจะใช้เวลาน,านานถึงชั่วโมงกว่าก็มีนะฮะคือรายละเอียดที่มีอยู่แล้วก็อยาก you know, ผมก็จะลงลึกเรื่องรายละเอียดอีกแล้วก็ตลอดเส้นทางก็มีการเสริมความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับนะก็ขอสวัสดีทักทายท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับคุณอมราน ถามว่าประมาณเท่าไหร่400บาทต่อปีครับ400บาทต่อปีเท่านั้นเท่านั้นนะครับนะสมัครวันนี้ก็ใช้ได้วันนี้เลยนะแล้วก็ได้เครื่องลีปวิดีโอได้วันคลิก1ปนะีนะครับสวัสดีคุณอลันสมิธนะครับนะอ่ะอันนี้ก็ก็จะเป็นรายละเอียดที่เข้ามาไม่ว่าจะดูส่วนไหนนะครับและคลิกส่วนไหนเนี่ยก็จะมีวิดีโอทีอ่ให้เราเห็นนะครับ อย่างละเอียดนะอย่างอันนี้ก็จะเป็น iPhone 8นะครับก็จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็น n t t l q u ค l c o อ m อะไรต่างๆนะครับมีเยอะมากนะที่เราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับบนบอร์ดจริงนะครับภาพเน้นบนบอร์ดจริงนะและทุกจุดมีไดแกรมนะฮะเปิดไฟชุดไหนก็จะมี ไดแกรมในชุดนั้นให้เห็นเส้นทางของไฟนะฮะโดยที่เราไม่ต้องจำนะครับแค่เราเข้ามาดูเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าไฟเนี้ยไปไหนไปสิ้นสุดปลายทางที่ไหนมีต้นทางมาจากไหนนะอ่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของวงจรนะครับวงจรนี้มีจนถึงรุ่นให้ถึงรุ่นท็อปๆเลยนะครับนะฮะ นะซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีการรองรับเรื่องวงจรของ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max ด้วยจุดวัดไฟต่างๆนะครับอันนี้ก็เราก็เตรียมเตรียมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือในราคานี้รวมอัปเดตนะครับไม่ใช่ว่าราคานี้จะมาคิดเพิ่มพอมีรุ่นที่สูงกว่านะครับราคานี้รวมอัปเดตแล้วนะฮนะเพราะฉะนั้นสมัครมาเนี่ยทันทีที่สมัครคุณก็ได้อัปเดต ได้พร้อมที่จะอัปเดตข้อมูลใหม่ๆแล้วนะนะอันนี้ก็คือเส้นทางที่ผมทำเส้นทางไฟเน้นสีแดงนะครับอย่าง v ีดีเดีนใน h o โฟน X Max เนี่ยก็จะมี27หน้านะเราก็จะเห็นว่า v ีดีเดีนเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปในเส้นทางไหนบ้างะนะนะที่เป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับนะแล้วก็ ก็จะมีในส่วนของวันคลิก k ิวิดีโอนะครับเช่นสมมุติว่าเราดูภาพแล้วเราอยากจะเข้าใจเรื่องวันคลิกวิดีโอนะเราก็สามารถเข้ามาดูในวันคลิกวิดีโอของวีดีดีเมนในในจุดที่เรากำลังดูนั้นนะครับได้อย่างละเอียดเลยนะครับเช่นอย่างนีนน้ใช้เวลา44นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันคลิกวิดีโอที่ผมอธิบายเรื่องราวของ VDDM ดีเม ในไอโฟน e 8ะนะครับะนะครับก็สรุปนะครับว่ามันมีรายละเอียดข้างในเยอะเยอะกว่าที่เห็นใครที่เป็นสมาชิกอยู่ณวันนี้แล้วนะครับนะที่กำลังได้ชมคลิปนี้อยู่นะครับ,นะรบชมการถ่ายทอดสดคลิปนี้อยู่วันที่เหลือจากนี้ไปคุณจะเห็นอัปเดตอะไรอีกมากมายนะครับนะ ผมการันตีคร่าวๆแล้วกันว่ามันละเอียดมากๆนะครับไม่ต้องบอกว่ามันมากกว่าที่ไหนหรือเปล่าแต่ที่มีอยู่นี่ถ้ามีละเอียดกว่านี้มารับเงินคืนได้เลยนะครับนะแล้วให้ใช้ฟรีด้วยด้วยด้วยตลอดด้วยนะครับถ้ามีละเอียดรวมๆกันแล้วนะครับมีละเอียดกว่านี้นะครับแจ้งมาแจ้งเป็นหลักฐานมานะครับเปอร์เซ็นต์รวมนะครับถ้ามีละเอียดกว่านี้ โอเคผมให้ใช้ฟรีไปตลอดเลยนะครับอันนี้คือการการันตีต่อหน้าสื่อต่อหน้าสาธารณะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะเรายังได้ใช้งานจริงเพื่อเอาไปซ่อมเอาไปแก้ไขงานหน้าง,งานนะครับและยังได้ความรู้ได้สเต็ปของเส้นทางไฟนะครับสรุปนะครับว่าวันละหนึบาท เฉลี่ย1บาทกับ25สตางค์นะจริงๆคือ1บาทจุดไม่ถึง1บาทส0บสตางค์ด้วยซ้ำไปะนะครับแล้วก็อ่ะที่สำคัญเลยนะครับนะอ่นะ,อ,ะนะอ่ะมีฝรังร่งถามมานะครับให้ Hi, Could you please make อ่า in English language นะครับ coming soon นะ เร็วนี้นะครับจริงๆก็มีภาคภาษาอังกฤษอยู่บ้างนะครับเป็นแคปเจอร์แต่ว่าก็จะมีกลุ่มลูกค้าภาษาอังกฤษที่ใช้วันคลิกอยู่จริงๆอันนี้ผมบอกตรงๆนะครับว่าวันคลิกเราใช้มากไปทั่วโลกมากกว่าคนไทยใช้นะครับผมจริงๆตลาดผมอยู่ที่ต่างประเทศมากกว่าเพราะจะมีต่างประเทศสมัครล็อกอินเข้ามามากกว่าคนไทยนะครับเนื่องจากว่า บางทีเราอยู่เมืองไทยเราอาจจะมีสื่อมากมายแต่ฝรั่งนี่เขาอาจจะไม่ได้มีสื่อมากมายเหมือนบ้านเรานะครับผมได้ตลาดต่างประเทศมากกว่านะครับทุกวันนี้อ่ะโอเคแล้วก็นะฮะก็ก่อนจะจบนะครับก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับว่าถ้าไม่มีนะฮะสปอนเซอร์ใจดีนะครับนะฮะร,รีพาสนะครับผู้จัดจำหน่ายนะครับ แบตเตอรี่แอคเซ์ตรีต่างๆเกี่ยวกับงานโทรศัพท์มือถือนะครับนะแล้วก็ฟิลม์มแชมป์นะครับนะฟิลม์มกระจกนิรภัยไนนะครับคุณภาพญี่ปุ่นราคาคนไทยนะครับซึ่งเจลรี่นะครับร้านข้างเทลเทลคอมเป็นเจ้าของอยู่นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์นี้อยู่นะครับคือถ้าไม่มี2แบรนด์นี้นะสื่อที่เราจะนำไปใช้งานวันคลิกเนี่ย จะต้องมีมูลค่าสูงกว่านี้มากๆเลยนะครับก็มีสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตนะให้เราได้ใช้สื่อได้ในราคาประหยัดนะครับในระยะยาวนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามทางอินบ็อกกับผมโดยตรงได้นะครับนะหรือ,อผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้เผื่อใครสนใจจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้นะครับเพราะว่าสื่อนี้เดี๋ยวไม่ใช่จฉเพาะมีในการถ่ายทอดสดใน Facebook อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะมีการส่งคลิปวิดีโอนี้ขึ้นไปใน YouTube ในช anel ของผมด้วยนะครับแล้วแต่นะครับว่าตอนนี้ที่ท่านเข้ามาชมเนี่ยอาจจะเป็นคลิปย้อนหลังไปแล้วทางใดทางหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่ทักทายมานะครับทักทายคนนึงนะครับคุณนะัท บุญนำนะครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ